ไม่อยากคนที่เป็นอธิบดีก็ไม่อยากจะเสียที่นั่งหรือว่าคนที่เป็นรองอธิบดีก็ภาวนาเมื่อไหร่จะไปมึงอย่า ไปแจ้งนะแล้วใครตัวรัฐมนตรีมาบอกว่าคุณกล้าแจ้งไหมบอกผมกล้าแจ้งครับขอผมเป็นอธิบดีอาสาก็เหมือนกับสมัยที่คุณศิโรจน์สวัสดิพาณิชย์อาสาที่จะแก้ปัญหาเรื่องภาษีชินขอบเพื่อที่จะได้เป็นอธิบดีเข้าใจหรือยังฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเล่นเกมต้องเล่นให้เป็นฮะอันนี้คือผมอยากจะเรียนคุณแอมแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงคือบางครั้งเนี่ยอย่าไปมองว่าผมไม่อยากให้รัฐบาลชุดนี้มองว่าเป็นรัฐบาลรักษาการท่านจะเป็นรักษาการไม่รักษาการท่านเข้ามาเล่นการเมือง